ธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่อยู่ในโหมดของการดึงสายยางที่มีก๊อกน้ำจากที่หนึ่งแล้วก็เอาน้ำไปสู่อีกที่หนึ่งต่อจากเมื่อเช้าที่สอนเด็กๆ เขาเลยนะคะอยากจะบอกว่าตรงนี้ค่ะเราไม่มีฝนมา 3-4 วันหน้าฝ้าขึ้นกันเลยทีเดียวนะคะแต่กุหลาบเนี่ยจะอยู่ได้แต่สิ่งที่คุณแม่รดน้ำเนี่ยคุณแม่ไม่ได้รดน้ำกุหลาบนะคะคุณแม่กำลังรดน้ำถั่วบราซิลของคุณสมภพที่บริจาคคุณแม่มานี่แหละค่ะทุกอย่างมีชีวิตหมดเลยถั่วบราซิลกำลังขึ้นและเนื่องจากว่าตอนนี้ค่ะฝนไม่ตกสิ่งที่เราต้องทำก็คือการพรมน้ำให้ถั่วบราซิลกุหลาบก็เลยได้โอกาสไปด้วยบราซิลได้กุหลาบได้แล้วก็พวกเราได้ทุกคนค่ะแต่ต้องมีคนหนึ่งคนที่ใช้ปัญญาในการจัดการและวางแผนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในการทำงานของหุบเขาโพธิสัตว์นะคะก็ทุกคนก็ทำได้กันทุกหน้าที่เลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องรดน้ำเนี่ยคุณแม่ชอบที่สุดเพราะถือว่าเป็นการภาวนากับการรดน้ำเรามีระบบน้ำของกุหลาบแล้วแต่ว่าเราคาดหวังว่าฝนจะช่วยเราได้บ้างแต่เมื่อฝนไม่มาจำไว้ค่ะคุณอย่านิ่งดูดายคุณอย่านิ่งดูดายว่าฝนต้องมาค่ะแต่เราสามารถที่จะสร้างฝนเทียมได้ตามภาษาของเราก็คือเราช่วยได้ช่วยอะไรได้เราช่วยอย่าบ่นว่าด่าทอโควิดมาเพื่อให้เราพึ่งตัวเองให้ได้จริงๆนะคะถ้าเราพึ่งตัวเองได้เราจะเห็นความสำเร็จในลักษณะของการทำงานที่ต้องให้กำลังใจแล้วล่ะว่าตอนนี้มันมีหลายเรื่องแล้วที่เราจะต้องช่วยกันไม่ใช่เฉพาะเรื่องของโควิดละเราจะอยู่ยังไงนะในชีวิตจากนี้ไปที่โควิดไม่ว่าจะมาหรือไปเราก็ยังได้อาศัยช่วงเวลาของการทำงานที่ยากลำบากนี้เติบโตเลยค่ะคุณแม่มองเห็นว่าจากเดือนกุมภาพันธ์ที่เราพยายามที่จะปลูกกุหลาบเพื่อที่จะทำให้เราได้เป็นเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะถ้ากล้องมาเห็นตรงเนี้ยร้อนมากเลยนี่เราพรมไว้ก่อนแล้วนะคะเนี่ยคุณแม่ก็พยายามอยู่ก่อนแล้วล่ะก่อนที่เราจะเข้ารายการว่าเฮ้ยเราลองมาหาทางช่วยกันโควิดมาให้โตโควิดไม่ได้มาให้ตายเนี่ยลักษณะของดินที่ได้รับน้ำเมื่อกี้แต่ตรงเนี้ยดินที่ไม่มีน้ำเราลองดูนะคะกุหลาบนะไม่ได้ชอบน้ำกุหลาบออกดอกมากเลยไม่มีน้ำก็ออกได้ในกรณีที่เรามีบราซิลเราก็เลยต้องนึกถึงไอ้คนตัวเล็กตัวน้อยก่อนต้องนึกถึงไอ้คนตัวเล็กตัวน้อยก่อนอย่าไปนึกถึงคนตัวใหญ่ระบบมีไว้สร้างให้คนตัวใหญ่มันได้อยู่แล้วแหละเพราะมันมีผลประโยชน์อยู่แล้วนะคะคนตัวใหญ่อะแต่ไอ้สิ่งเล็กๆมันตายทันทีนะคะถ้าเราไม่ทำให้ดีมันจะตายก่อนเลยคุณแม่ก็เลยมีความรู้สึกเหมือนกับว่าตอนนี้คุณแม่ช่วยไอ้ตัวเล็กก่อนไอ้ตัวใหญ่ยังไงก็อยู่ได้เขาทำระบบไว้ให้เพื่อตัวใหญ่อยู่แล้วอย่าไปบ่นว่าด่าทออย่างนี้ประเทศไทยไปไหนนะช่วยกันทำให้ประเทศไทยเนี่ยมันพึ่งตัวเองได้เนี่ยค่ะหมุนไปอย่าไปอยู่ในแค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไปนั้นทุกที่เลยนี่คุณยายก็สอนหลานๆว่าเธออย่าไปรอเลยรออะไรอ่ะรออะไรเหรอยิ่งรอยิ่งตายรอทำไมก็ทำเองสิลูกเนี่ยว่าวันนี้รถก็เห็นเริ่มแล้วใช่ไหมรถเริ่มแก้ได้แล้วอะสายยางก็มีแล้วเนี่ยพรมไปก็ฝึกแก้ปัญหาแล้วมองเห็นดอกเห็นต้นบราซิลแล้วนะคะคุณแม่เห็นแล้วค่ะเนี่ยกุหลาบก็แจ่มเลยภาษาของคุณยายคือแจ่มแล้วอันเนี้ยอีกเดือนเดียวเนี่ยเดี๋ยวฝนมาเนี่ยอาจจะมากไปสำหรับกุหลาบแล้วแต่บราซิลจะคุมดินอีกทีหนึ่งความหมายของคนตัวเล็กคืออะไรรู้ไหมคะเขาสามารถที่จะอยู่แล้วช่วยตัวโตได้เพราะเขาเป็นพืชคุมดินหญ้าจะไม่ขึ้นวัชพืชจะไม่มี
ฉะนั้นเราอย่าเป็นวัชพืชเราเป็นคนที่สนับสนุนเรื่องหญ้าคุมดินและเขาก็จะกลายเป็นมีค่าบราซิลแพงนะคะกิโลละหลายตังค์ทีเดียวถั่วบราซิลเนี่ยกุหลาบนะมันแพงอยู่แล้วชีวิตของกุหลาบมันก็นางเอกอยู่แล้วอะใช่ไหมแต่ไอ้ถั่วบราซิลอะก็ขอบคุณมากเลยค่ะรายการทำให้คุณแม่ได้สร้างกระบวนการการสอนวิชาการพึ่งตัวเองได้มันก็เป็นความสำเร็จของคนที่จะต้องเรียนรู้ไปด้วยกันในกรณีที่เรามีสถานการณ์ที่ยากลำบากแต่กำลังแปลกใจว่าช่วงนี้พายุไม่เข้าเราจะต้องเตรียมการของเรานะคะการทำงานบางคนที่ไม่ต้องการฝนอาจจะชอบแต่ต้นไม้เนี่ยต้องการความช่วยเหลือเนี่ยไปได้ไกลเลยเนี่ยไปได้ไกลเลยถ้าคุณแม่ลงไปได้อีกสักนิดเดียวคุณแม่จะได้ไปไกลได้มากกว่านี้ด้วยล่ะขออนุญาตเพลินอยู่กับการรดน้ำอีกแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวจะลงตามนันทวันไปนะคะอันนี้พยายามที่จะให้ตรงกลางก่อนเพราะตรงกลางเนี่ยมันไม่ถึงนี่ไงอยู่ใกล้นิดเดียวเนี่ยเห็นเลยเห็นชัดเจนตรงนี้จะเป็นบริเวณที่น้ำมาไม่ถึงเพราะมันกลางสุดถ้าเราจะช่วยเราต้องช่วยไอ้ตรงกลางเนี่ยแหละให้รอดเพราะข้างล่างเขาใช้รดน้ำข้างบนใช้สายยางตรงกลางใช้จิตวิญญาณของมนุษย์เอามาลูกมาดึงสายยางมาตรงนี้นะจ๊ะอันนี้จะเป็นเบบี้โรสอันนี้อาจจะต้องเอาถั่วบราซิลลงเหมือนกันละเบบี้โรสก็ยากอยู่หนึ่งสองสามตามมาลูกสายยางลงมาก่อนลูกตรงนี้ค่ะจะเป็นช่วงที่ข้างล่างก็ใช้รถแป๊บเดียวเองปืดอันนี้ของคุณยายก็เข้ามาช่วยช่วงไหนที่ไกลรดน้ำอ่ะมันจะยากมองยังไม่โอ้เห็นแล้วถั่วบราซิลแล้วจะเห็นแล้วอ๋อเขาทำตรงนี้เขาทำแค่ตรงนี้ถั่วบราซิลต้องการน้ำนี่ถ้าไม่มีและไอ้พวกที่อยู่ทางด้านนู้นน่ะยิ่งต้องการใหญ่เลยนะลูกพวกไอโซบอลอ่ะเนาะคนที่บ้านรดน้ำต้นไม้กันไหมคะรดกันไหมคะใครชอบรดน้ำยกมือขึ้นมีคนดูไหมคะฮะ200ใครชอบรดน้ำยกมือขึ้นมาเลยถูกล็อกดาวน์ก็รดน้ำที่บ้านไปก่อนแต่ถ้าตกงานและอยากได้งานอยากทำงานมารดน้ำกับคุณแม่ก็ได้นะคะวันนี้เขาปลูกลั่นทมไปได้อีก3ต้นแต่สงสัยจะต้องเปลี่ยน1ต้นเพราะต้นนี้มันไม่ควรอยู่ตรงนี้มันเลยทำให้ความเป็นเขาเรียกอะไรฮะต้องเรียกว่าห้องรับแขกมันดูดรอปไปเลยอะค่ะนี่นันทวันต้องหลบเองก็จะเห็นว่าการพยายามไปของน้ำเป็นไงคะมันคือความสามารถในการบริหารจัดการน้ำน้ำจะไหลลงสู่ที่ต่ำแต่น้ำที่สูงต้องแบ่งปันต้องจำไว้นะจำไว้อย่าละโมบแล้วก็ช่วยหน่อยค่ะช่วยกันทำให้เราอยู่ตรงไหนมันไม่ดีก็ทำให้มันดีแล้วกันสรุปง่ายๆเลยถ้าอยู่ตรงไหนแล้วมันไม่ดีง่ายนิดเดียวทำของไม่ดีให้ดีอย่าหนีไปหาของดีที่อื่นเลยไม่เจอความจริงแล้วจะรู้สึกเสียใจนะช่วยคนใกล้ตัวให้รู้จักการจัดการอย่าหนีเราหนีไปไหนไม่ได้หรอกกรรมของเรามันหนีไม่ได้อยู่แล้วลูกหนีกรรมไม่ได้อยู่แล้วก็ขอบคุณคุณสมภพนะคะที่ทำให้แม่รู้จักว่าของถูกของแพงมันอยู่ที่การแสดงความรับผิดชอบมันมีสำนึกนี่ดูกันแบบชนิดดูแล้วพูดอะไรปุ๊บก็ให้เลยอ่ะไม่มีปัญหาเลยเนี่ยซองละกี่บาทก็ส่งมาเนี่ยค่ะเราก็เห็นแล้วน้ำไปแล้วทักลั่นทมที่กำลังปลูกแล้วเราจะไปแอดเวนเจอร์กันค่ะ
คนชอบแอดเวนเจอร์กับคุณยายมากเนี่ยถ้าสายยางดีนะตรงนี้นะคะเราฝนตกไม่ตกเรารู้แล้วเราควบคุมดวงทัวร์บราซิลได้โดยการสายน้ำนี่แหละเช้าเย็นเช้าเนี่ยมาก่อนเลยไม่ต้องไปถูอะไรแล้วตอนเช้าบอกเด็กๆถูไม่มีประโยชน์รดน้ำก่อนเช้าเย็นเย็นก็นี่เลยง่ายมากเลยพรมเพราะว่ามันไม่ร้อนแล้วถ้าเผื่อรถเสียอีกก็เอาตัวรอดแล้วโอเคนะคะสตาร์ทรถรอนี่ถ้าสายไปถึงนะคุณแม่ไปถึงข้างล่างเลยเนี่ยชอบมากไม่แน่ใจว่าเขาจับใส่มันประมาณไหนมองเห็นน้อยมากแต่ขอหมุนให้รอบตัวอีกทีนึงที่จริงชอบเล่นน้ำอ่ะไม่ไปไหนเลยเนี่ยอานิ่มปิดน้ำได้คนชอบรดน้ำก็จะภาวนากับการรดน้ำได้นานไม่ต้องเก็บสายนะพรุ่งนี้เช้าคุณแม่ลงมาเมื่อไรก็ได้เห็นถั่วบราซิลถ้าเหยียบไม่ดีเนี่ยก็จะไปเหยียบเขาเรามาช่วยเขานะคะแล้วนี่ถ้าไม่ลดมีสิทธิ์แป๊กเพราะว่ามันขาดน้ำ3วันถ้าเราไม่ลดน้ำเราจะเห็นว่าการสูญเสียจะเกิดขึ้นเพราะถั่วบราซิลโดยหลักการเฮ้ยฉันสบายจอยเธอไปสตาร์ทรถเถอะขอที่ชูไว้อันหนึ่งคุณแม่เปียกน้ำพวกเราเห็นชัดเจนว่ามันพยายามอยู่ไม่ใช่ว่ามันไม่พยายามนะมันพยายามอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าคุณแม่จะดูเขาอีกทีหนึ่งว่าหลังจากที่เขาได้น้ำแล้วเนี่ยถ้าเด็กๆ เรียนรู้วิธีอ่ะตรงนี้ไม่เห็นมีถั่วบราซิลเนี่ยอันนี้ขาดน้ำเนี่ยน่ารักเชียวชะเง้อมาตรงเนี้ยไอ้นี่มันเอาน้ำเอาสายยางขึ้นดีละพรุ่งนี้มาอาจจะทรมานคุณแม่ไปหน่อยนี่ไงถั่วบราซิลเนี่ยเนี่ยคือจากการเพาะเนี่ยเปลือกถั่วยังอยู่ที่ใบอยู่เลยเนี่ยนี่อันเนี้ยแค่อันเนี้ยกระป๋องมาตามอีกนิดเดียวแล้วพอเดินเข้ามาแล้วเนี่ยก็เอานี่ไปได้ถ้าฝนตกนะเอาไอ้เครื่องมือที่จะดึงหญ้าเพราะถ้าเราดึงหญ้าได้นะมันก็จะสะอาดไปเลยจะได้ถั่วบราซิลเพราะตอนนี้หญ้ากับถั่วบราซิลคือพันชนิดเดียวกันและอันนี้ก็เพียงแต่เอาเนี่ยค่ะกุหลาบลงอีก2อันก็มีระบบน้ำแล้วด้วยมันเป็น2สเต็ปก็เขาเรียกว่าการตามสอนนะคะอันนี้เขาก็เอาออกแล้วเบบี้โรสอันนี้เห็นชัดว่าเด็กๆ เขาทำได้ดีอันนี้เอเขาก็ควบคุมได้ดีเราก็เข้ามาเสริมวิชาชีวิตตรงนี้ให้มันชัดเจนอีกหน่อยอันนี้มันเน่าอันนี้ได้ประมาณสัก300กิโลแล้วที่ส่งให้พี่หมอนุ้ย300กิโลลงคูณ20บาทดูสิเท่าไหร่300ก็ได้ 6,000 เกือบได้ทุนคืนละเนี่ยค่ะอันเนี้ยเด็กๆปาขยอเขาได้เรียนรู้กับการเอาเบบี้โรสซึ่งหมอนุ้ยให้เรามาเป็นกระถางหนึ่งประมาณสัก25บาทพอตอนเนี้ยเราเอามาทำพอฝนมันตกมากเราก็เกี่ยวมันพึบละอันนี้เขาก็ชำเอาว่า
เขายังมีอีกประมาณ1,000กระถางที่เป็นทุนและส่วนที่เหลือไปอย่างน้อยเขาก็เห็นแล้วว่าเฮ้ยเศรษฐกิจพอเพียงมันมาจากการพึ่งตัวเองไม่ใช่รอขายเราจะเห็นชัดว่าต้นไม้ใหญ่คือต้นตะแบกมาถึงต้นที่เราปลูกมาก่อนในปีแรกๆช้ำแล้วช้ำอีกเลยเนี่ยฮึดสู้อึดทนมากเลยกะละปะพฤกษ์กุหลาบนะคะ5 ต้น 100มาจนถึงต้นกระโดนทุกอย่างคือผลงานของฤดูกาลแล้วคุณอยากจะย้ายประเทศไปไหนอะคะอยู่ด้วยกันก่อนค่ะอะไรไม่ดีทำให้ดีค่ะตรงนี้เดี๋ยวก็ปลูกได้แล้วเนี่ยตรงเนี้ยหาวิธีการดักน้ำให้ดีเดี๋ยวเนี้ยถอนอีกทีนึงจะเป็นกลุ่มที่จะเอาเพื่อนร่วมงานของเรานะคะก็ไม่ต้องรดน้ำถ้าฝนตกก็ปลูกเลยตอนนี้ยังไม่ปลูกทีนี้มาดูนี่ค่ะเราได้เห็นแล้วว่าลั่นทม2 ต้นซึ่งคุณแม่ก็เอามาส่วนต้นเล็กนี่ขอย้ายนะคะขอย้ายต้นเล็กส่วนต้นใหญ่2 ต้นเนี่ยเหมาะมากต้นเล็กไม่เหมาะทำไมต้นเล็กไม่เหมาะเพราะว่าต้นเล็กเนี่ยมันจะดูรกเนี่ยลองนั่งดูเวลาทำสวนนะอันนี้ก็สำหรับเป็นที่ล้างมือได้สำหรับห้องน้ำที่เขาต้องการท่านลองนั่งดูจะมีแม่ชีที่มาทำกุหลาบตรงนี้ค่ะทำเย็นๆทำเช้าๆกุหลาบเราก็งามต้นไทรเราก็แข็งแรงออกดอกทีนี้พอมองไปตรงนี้ก็จะเห็นลั่นทมละตอนแรกเรามองเห็นแต่เฉพาะต้นบาวบาบมันก็ดูโก้นะดูแกรนเชฟบาวบาบเนี่ยดูเป็นลักษณะของอะไรฮะของต้นไม้ใหญ่แต่ว่าดอกเขาจะเพลนสีขาวเราก็เลยเอาลั่นทมที่มันเป็นต้นใหญ่ที่จะบังทางด้านนู้นเนี่ยมาตั้ง2 ต้นเหมาะต้นเล็กไม่เหมาะอันนี้เขาจะต้องจัดสวนเป็นต้นเล็กต้องไปอยู่กับไม้กลุ่มเล็กไม่อย่างนั้นเขาจะดูต่ำต้อยเนี่ยค่ะอันนี้2ต้นเนี่ยได้ระดับเดียวกับบาวบาบต้นเล็กอ่ะจะดูต่ำต้อยแล้วมันจะดูรกต้นเล็กเอาไว้ทางนี้ได้สุดท้ายมาอยู่ในกลุ่มเล็กๆอันนี้พอมันโตแล้วมันโตไปเลยและนี่มันไม่ค่อยสวยเพราะเนื่องจากว่าเอามาต้มไม่ดีอันนี้ดูแล้วคุณแม่ยืนอยู่ตรงกลางและต้นกลางกลางหุบเขาเห็นกุหลาบนะคะที่เรารดน้ำเมื่อกี้เนี่ยค่ะถ้ามีรถข้างล่างเราโชว์อีกทีเราถึงกันเลยสายน้ำมาจากทางโน้นมีคนดึงสายจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งแล้วก็ใช้ปัญญาในการทำงานแล้วก็มาถึงส่วนทางด้านนี้ผู้ชายแข็งแรงก็ปลูกไปเนี่ยค่ะสีสวยด้วยนะเนี่ยแต่ดูเอามาสีช้ำเชียวแทบจะเรียกว่าติดโควิดมาแล้วเลยเนี่ยแล้วก็ต้องมาปั๊มกันใหม่เนี่ยล่อซะจนไม่เหลือเปลือกเลยอันนี้ก็คือการยกด้วยของหนักแต่สูงอันนี้ก็จะขยายปุ๊บตรงนี้นั่งได้เลยค่ะเชิญมานั่งกันได้เลยมองไปก็เห็นกุหลาบไหมคะจะเห็นกุหลาบอยู่แต่ถ้าสีแดงต่ำนั้นน่ะตกลงมาอันนั้นเนี่ยค่ะบังละต้นนู้นบังคุณแม่ไม่ได้สอนวิธีการทำงานแลนด์สเคปนะแต่คุณแม่สอนวิธีการฉุดช่วยวิชาแห่งการฉุดช่วยนี่คือวิชาแห่งการฉุดช่วยถ้าคุณมีคนสักคนหนึ่งเดินเข้ามาเศร้าแล้วเขามองออกไปแล้วเขามีแรงบันดาลใจที่เขาอยากจะทำอะไรเพื่อใครได้บ้างแล้วเขาได้แรงบันดาลใจจากคนที่นี่ที่ทำเนี่ยค่ะท่านเห็นไหมคะเนี่ยมีแม่ชีอยู่เห็นปะคุณแม่ก็ลดทางนู้นเมื่อกี้ท่านเห็นใช่ไหมโดดเด่นใช่ปะฮัลโหลสนุกไหมจ๊ะค่ะหนูอะไรออกเอากุหลาบที่จะเน่าค่ะดอกแล้วก็เอาถอนหญ้าและก็ต้นที่เป็นต้นตบกุหลาบป่าออกโอเคอาชีพอะไรจ้าก่อนมาบวชขายของที่บ้านขายออนไลน์ใช่แล้วตอนนี้ทำไมไม่ขายล่ะทำไมมาบวชจ้าคนดีก็พอดีจะบวชให้พ่อกับแม่แล้วก็ตัวเองค่ะแล้วจะบวชนานไหมลูกก็รอดูตอน3 เดือนก่อนค่ะคุณยายอ๋อนี่ตั้งใจบวช3 เดือนเลยก็ตอนแรกแค่15 วันค่ะแต่ว่าอยู่ไปแล้วก็อยากพยายามให้ได้3 เดือน
ก็ดีถ้าบรรลุธรรมก่อนก็จบกันนะเอวังพอมีดวงตาเห็นธรรมก็ไม่ไปไหนเริ่มมีแมลงเพราะว่าของคุณยายก็เริ่มมีแมลงแต่ว่าอย่าฉีดยาให้เขากินเพราะตอนนี้ยายต้องการให้ตรงนี้เป็นโป่งผีเสื้อเนี่ยค่ะเห็นชัดเลยเนี่ยดูค่ะเราไม่เสียดายใบแต่เราเลี้ยงใบเพื่อให้แมลงกินด้วยแมลงไปกับเราเราจะเอาเฉพาะไอ้ใบสนิมออกใช่ไหมลูกแล้วก็โป่งๆอย่างงี้ให้เขากินไปกับเราเขาก็ไปบานเนี่ยเวลาเรารดน้ำตอนเช้านะคะตรงเนี้ยเป็นเหมือนโป่งผีเสื้อเลยจริงค่ะมันออกมาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บน่ารักมากเลยตัวเล็กๆแต่ที่นี่จะเป็นผีเสื้อสีเหลืองหนูลงมาตอนเช้าอันเนี้ยค่ะพอสุดท้ายเลยถ้าอันไหนที่มันเหี่ยวมากหนูไม่ต้องเสียดายเพราะตอนนี้เราไม่มีน้ำเยอะหนูตัดได้เลยค่ะเช่นอย่างเงี้ยหนูตัดได้เลยพวกที่เจอแดดมากๆเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องเก็บละเพราะอะไรเพราะเรายังไปปักจักรันได้พวกเนี้ยตัดได้ตัดสักขนาดนี้เลยนายขอยืมหน่อยจ้ะค่ะลองดูอันนี้เราต้องตัดอยู่ละเราอาจจะตัดชนิดเราไม่ต้องเสียดายเลยค่ะตัดไปเลยเพื่อให้เกิดใหม่อันเนี้ยมันอาจจะมีอยู่สักหนึ่งดอกถ้าเราไม่แน่ใจว่าเราจะตัดดีไหมเราก็เอาเฉพาะดอกเหี่ยวออกเพราะมันถ่วงแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาตามตัดตรงเนี้ยเมื่อดอกนี้บานกล้าๆเลยอันนี้พออันนี้บานเสร็จแล้วตัดก็ตัดสักนี่เลยลูกเพื่อให้มันนั่นเพื่อให้มันมีโอกาสอย่างเงี้ยคุณยายก็ตัดเลยล่ะเป็นโอกาสละอ่ะลูกทำเถอะน้ำกุหลาบกับยายไม่ค่อยถูกกันของยายถูกกับถั่วบราซิลราคาถูกขอบใจนะจ๊ะของยายเนี่ย100เม็ดถุงหนึ่งเนี่ย10บาทอะไรเงี้ยนะคะใครๆก็บอกว่าโอ้ถ้าไม่ชีสันสนีมีลูกศิษย์รวยนี่ไงก็ต้องรวยสิจ๊ะเพราะว่าไม่ชีสันสนีเป็นเศรษฐีใช้ของเนี่ยนึกถึงคนอื่นเสมอไม่ได้ใช้ของเพื่อนึกถึงตัวเองเลยเราไปแจกของส่องตะเกียงกันนี่คือโครงการแจกของส่องตะเกียงค่ะไปเลยตอนนี้มีคนที่ทำงานเขาดูการประเมินเนี่ยเห็นไหมไม่ฉี่เดี๋ยวต้องสอนให้ความรู้จากนี้ไปความรู้น่าจะเป็นสิ่งที่เราต้องการที่สุดแล้วค่ะการแจกของส่องตะเกียงคือการให้ความรู้วันนี้เราจะขึ้นไปที่แมนดาร่าเลยไปรับหินก้อนหนึ่งอันน่าใครนั่งดูแต่ไม่ได้ดูเราหรอกนะหน้าฮะเธอว่าเขาดูเราไหมไม่น่าจะใช่นะคะไปทักสิเดี๋ยวก็รู้เราอยู่ใกล้ใครใครไม่ฟังเราเราก็รู้วนไปหน่อยกลุ่มนี้ทำงานอะไรทักทายกลุ่มแม่กบหรือเปล่าฮัลโหลยาวเคนเหรอวันนี้ทำอะไรลูกวันนี้ปลูกต้นไม้ครับเหรอแล้วพรุ่งนี้อ่ะเอาท่อกินข้าวเย็นที่ไหนอะลูกข้าวเย็นเดี๋ยวผมซื้อแล้วครับเหรอเธอนั่งดูอะไรอะเย็นดีอ๋อเย็นดีแต่ไม่ได้ดูไลน์คุณยายใช่ไหมดูไลน์กลุ่มด้วยไลน์กลุ่มกดเข้าไปใน SDS Face สิจะได้เห็นตัวเองออกอากาศตอนเนี้ยบอกพี่หมูก่อนฮัลโหลฮัลโหลพี่หมูครับพี่หมูเนี่ยค่ะกลุ่มยาวเคนมาพรุ่งนี้จะไปเอาท่อทำบ้านท่อกันแล้วนะคะที่แม่กบบอกว่าเราลองเอาท่อของคุณเอ็ดดี้มานะเดี๋ยวเราช่วยกันตกแต่งนั่งเย็นสบายเชิญนั่งเลยขอบใจเนี่ยโกกลมโกกใช่เธอชื่ออะไรจ๊ะชื่อบอยครับผมบอยริมน้ำเป็นไงถ้าน้ำท่วมมาถึงตรงน่องเธอเธอจะรู้สึกไงเอาแค่นี้พอน่ารักน่ารักดีมากป่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะว่าใครอยากนั่งลมโกกริมบ่อน้ำมาอย่าลืมเข้าไปใน SDS Face นะ SDS Face จะเห็นพระเอกจะเห็นเราอะอยู่ในนั้นแล้วตอนเนี้ยจ้าๆกดเข้าไปเลยลูกไปวนทางโน้นให้เห็นหน้าเขาหน่อยเขาต้องฝึกทำงานกับใครโอ้โหน้ำมันเขียวเนาะสีน้ำสวยมากวันนี้ของเราครับวิจารณ์กับพระเอกว่ายดำผุดดำว่ายตุ๊บป่องตุ๊บป่องเริ่มละเริ่มละอันนี้น่าจะให้คุณวิวัฒน์มาช่วยได้แล้วเพราะแพรนี่คุณวิวัฒน์ช่วยเนี่ยค่ะดู
แม่ชีฉันถ้าเห็นน้ำไหวๆอยู่ตรงไหนใครจะแม่ชีวิวเอ้าไอ้วิวนี่ถ้าเจอคุณยายเมื่อไหร่นะจะต้องหลบก่อนเลยอันนี้ต้นฉาดต้นฉาดดีมากดูหันไปทางเมื่อกี้เขาชื่ออะไรนะย้อนกลับมาค่ะตรงเนี้ยค่ะที่เราปลูกต้นไม้เล็กๆเนี่ยถ้าเราไม่มีใครรดน้ำจะตายอันเนี้ยแทนที่จะวกทางนี้คุณจอยวกยังไงก็ได้อย่าทำให้ฉันตกบ่อก็ไปเรื่องขับรถนี่ต้องจอยเลยค่ะเนี่ยต้นเนี้ยมีสิทธิ์ตายที่เอามาต้นเล็กๆเนี่ยเสียดายเนาะมั่งไงบอยอยู่ทางโน้นดูน้ำดูเงามันก็มีบ้างละไอ้ต้นไม้ตายเนี่ยแต่ว่าให้มันตายน้อยให้มันช่วยได้ต้นนี้ก็วิวน่าจะไม่รอดนะช่วยบอกว่าวิวต้นไม้ริมนี้ทั้งหมดที่เอามาจากข้างหลังที่เขาทำบ้านท่อช่วยให้รอดหน่อยได้ไหมจ๊ะอินทนินท์นะลูกมาดึงสายไปทางนู้นหน่อยอันนี้ค่ะเป็นต้นไม้ที่เหมาะกับที่นี่มากเลยแล้งยังไงก็ไม่มีสลดเลยค่ะเราเรียกว่าต้นกรดแล้วนี่ก็เป็นน้ำที่เราดึงมาอันนี้จะถูกแดดแล้วนั่นมากเลยจะอันตรายมากขอให้ตามดูไปให้สุดวันนี้สอนเรื่องการไปให้สุดตัดเบาบาปก็ตัดแบบไปให้สุดค่อยๆโล่งนี่รถใครล่ะชื่ออะไรนะฮะชื่ออะไรนะจ๊ะอ่ะบอยใช่ไหมเปิดดูเห็นตัวเองยังยังหาไม่เจอว่าแล้วเชียวคงมีอีกหลายคนนะป่ะเนี่ยอันนี้ก็สวยมากนะเนี่ยไอ้ต้นเล็กเนี่ยคือต้นที่อยู่หน้าบ้านคุณแม่แล้วตอนนี้มันเป็นอาหารของผีเสื้อแล้วคุณแม่ปล่อยให้มันกินด้วยนะคุณแม่เลี้ยงผีเสื้อคุณแม่เลี้ยงผีเสื้อเชิญผีเสื้อกินตามอัธยาศัยเลยขึ้นไปเลยค่ะตรงขึ้นไปที่อ้าวใครจ๊ะอ้าววันนี้ไม่ไปเก็บกล้วยกับปีกล้วยเหรอไม่ไปค่ะวันนี้อยู่ตรงนี้แหละหนูจ๋าพวกเนี้ยอยู่ได้แล้วสบายบือคุณนายตื่นสายไม่ต้องการน้ำเยอะหรอกเอาเบาบาปโอ้โหเบาบาปรอดแน่ลูกเบาบาปนั่นเป็นไม้อึดถืดทนรอดเลยเราตรงขึ้นไปที่แมนดาราก่อนพรุ่งนี้เราค่อยตรวจงานต่อนะคะวันนี้เราเห็นต้นกฤษณาออกดอกแล้วและห้องน้ำกำลังเริ่มเป็นถ้ำแล้วค่ะเขาเรียกเป็นถ้ำอะไรเนี่ยถ้ำดินถ้ำดินไปบนเลยเดี๋ยวแสงหมดจ้ะกำนันสมชายอยู่ตรงนั้นโอเคเดี๋ยวแสงหมดตรวจงานอย่างเดียวเดี๋ยวคนหนีหมดเนี่ยค่ะห้องน้ำหมู่บ้านห้องน้ำนะคะตรงขึ้นไปเลยโอ้โหไปเลยเนี่ยเดี๋ยวกิ่งต้นธงเนี่ยเขาวางได้อีก5วันอ่ะป่ะคือนั่นน่ะตะวันรับตาอ้าวได้กี่ต้นได้กี่กิ่งตะวัน7ต้นเก็บกิ่งเอาไว้ในจุดนั้นๆเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเรื่องการอ้าวตะวันนาละใครอะอ๋อยขอบใจนะจ๊ะเดี๋ยวคุณแม่ขึ้นไปดูข้างบนแล้วจะสอนลงมาดูซิว่ามันบังหรือเปล่าเอารดน้ำมาแล้วดูเด็กๆเอาดูเด็กๆหน่อยโอ้โหชอบมากดูสิดูเห็นไหมเธอดูเด็กเปล่าๆกระยอกที่อยู่ข้างบนเด็กคนนี้น่ารักมากเลยอะทำทุกอย่างเลยตั้งแต่สวดมนต์นะชื่ออะไรนะชื่อฝนฝนฝนไออันปันเนี่ยสอนมาตั้งแต่เช้าแล้วรถใช้ได้แล้วเหรอคุณแม่ช่วยแล้วทางด้านนู้นอันนี้เอาให้อยู่นะแต่น่าจะงอกนะงอกไหมไม่ถึงว่าบาซิลอะงอกไหมโอเคมึงระวังลูกตกมาจากรถนะจ๊ะฝนตกไม่ได้นะแต่ฝนควรตกแต่ไม่ใช่ฝนตกจากรถ เด็กมันจะสนุกและเป็นที่แอดเวนเจอร์ค่ะ
อ่ะขึ้นไปแล้วเร็วเดี๋ยวยายไม่มีฟ้าไม่น้ำมันเลยนันทวันมาเลยมาเลยและยายต้องการแสงเดี๋ยวตะวันรับฟ้าเอาละจอดตรงนี้เลยเขามีแสงทุกวันนะที่ไม่เหมือนกันเลยเมื่อวานนี้ก็สวยมากถ้าเราช้ากว่านี้เราจะหมดเพราะว่ามันจะมาประมาณสัก6โมงนี่ไงรถยาวเขตแต่ฝนควรตกแล้วนะถ้าฝนไม่ตกอันนี้สงสัยมาลดต้นนี่ละต้นนี้ละเดี๋ยวดูเหอะเนี่ยเขาลดต้นคุณเสถียรแล้วเนี่ยลดต้นนี้เหรอลดต้นใหญ่เหรอเอ๋ใช่ละดูนะคะดูวิธีการลดน้ำเขากับแสงนี้ต้นไม้ที่ปลูกให้เมื่อวันที่25เมษาให้คุณเสถียรถ้าฝนไม่ตกเนี่ยเราก็ต้องลดน้ำแล้วล่ะค่ะและการลดน้ำก็เป็นภาวนานะภาวนาว่าด้วยรักเมื่อกี้นี้ทำกับกุหลาบวันนี้ทำกับรันทมต้นไม้ใหญ่เพราะฉะนั้นรถเนี้ยแนนถวายมาแนนดูอยู่หรือเปล่าเนี่ยฟ้าสวยมากเลยนะแนนหนีไปทะเลเหรอหนีไปหาความเงียบเหรอนี่เอ๋เอ้ยมันก็เอารถเข้ามาใกล้หน่อยก็ได้วะดูเด็กแสดงว่าฝนเนี่ยเขาชอบฝนเนี่ยเขาชอบอะไรเขาก็เร่งน้ำไปต้องถามโทรถามเอ๋สิทำไมเอ๋ไม่ถอยรถเข้าไปใกล้อันนี้คุณยายงงหรือว่ามันกลัวว่าจะไปถูกต้นไม้เยอะมันก็อยู่เยอะอ่ะถอยละถอยละถอยไหมเธอว่าเขาถอยไหมอ๋อถอยเอออ่าเห็นไหมคะเขาก็ใช้ปัญญาเห็นไหมเขาก็ดูก่อนเนาะแล้วก็ถอยลูกเข้าไปให้ใกล้ต้นไม้อีกหน่อยอันนี้ถ้าจอดข้างบนได้จะได้ข้างบนเลยได้อีกด้านหนึ่งจอยถ่ายรูปไว้แล้วให้เขาไปงานเรียนตรงเนี้ยเขาได้มุมเดียวถ้าเขาอยู่ข้างบนแล้วถอยเนี่ยจะได้มุมบนและยอดบนด้วยเพราะอันเนี้ยมันเป็นโอกาสละถ้าเอดู Facebook Live คุณยายเอลองหาวิธีการอย่าจอดมุมเดียวแล้วลองมาจอดทางด้านเนี้ยถอยได้ปึ๊บข้างบนแล้วได้อีกมุมเลยถ้าอย่างเงี้ยเราพอจะวางแผนปลูกต้นไม้ใหญ่ได้อันนี้คือรถที่แนนเอามาถวายขอบใจมากนะจ๊ะส่งเข้าไปในปัจจุบันขณะแต่อย่าเอาลูกหลานฉันตกลงมานะอันนี้ต้องดูด้วยความเขารอบครอบอยู่นะเอ๋อ่ะเอาละเอาละไปแล้วเอามาอีกต้นหนึ่งแล้วแต่ตรงนั้นน่ะมุมเดียวอ่ะปล่อยเขาเราก็มาดูทางด้านนี้เขาบอกว่าเวลาที่มีคนมองไกลๆแล้วให้คำปรึกษาเนี่ยไม่ต้องลงทำเองคุณแม่มองเห็นเด็กๆที่เขาได้เรียนรู้กับคุณแม่แล้วเราช่วยเขาคุณคงไม่สงสัยว่าทำไมคุณแม่ถึงรดน้ำไปกับเขาเพราะถ้าเขาตั้งใจที่จะรอดเราต้องทำให้ชีวิตตรงนั้นรอดเราไม่สามารถที่จะใช้เงินซื้อความกตัญญูของเด็กๆเหล่านี้ได้หรอกค่ะอย่างดีเขาก็แค่ได้รับทานจากเราที่บริจาคแต่เขาจะรักโลกใบนี้ถ้าเขามีปัญญาแจกของส่องตะเกียงง่ายๆก็คือการให้ปัญญากับเด็กๆให้โอกาสเด็กๆให้เขาได้สนุกกับการทำงานเห็นและศรัทธาผลงานของเขาเนี่ยเขาเดินหน้าตลอดเพราะเขารู้ว่าเขาต้องแบ่งน้ำในหนึ่งรถคันนี้กับอะไรบ้างแล้วต้นไม้มันเยอะขณะที่พี่ๆแม่ชีป้าๆแม่ๆก็ลดไปในพื้นฐานแรกเขาไม่รู้สคริปต์คุณแม่นะคะการทำงานแบบนี้เราก็ต่างคนต่างทำงานแต่ทุกคนมี Facebook Live ค่ะและถ้าเมื่อกี้สมชายก็เปิดแต่คุณแม่ขึ้นไปตรงนั้นไม่ได้เพราะเนื่องจากว่าคุณแม่จะมาขอบคุณก้อนหินที่งดงามที่คุณบุญส่งมาให้ก็เลยอยากจะพาพวกเราเดินดูก้อนหิน
ก็มาเจอเด็กๆ กับการรดน้ำซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าเมื่อกี้นี้คุณยายจะเปิดรายการด้วยการรดน้ำคือรดอยู่ก่อนเข้ารายการแล้วล่ะคือรดแล้วให้รดน้ำเนี่ยรดได้5ชั่วโมง6ชั่วโมงอยู่แล้วชอบคืออาจจะเป็นเพราะว่าเราชอบรดน้ำมันคือการฉุดช่วยหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะแต่เราชอบอ่ะพอเราชอบเราก็รู้สึกเลยว่ามันทำได้ฉันทะมันไม่ได้ทำด้วยความรำคาญความเบื่อเราทำได้ฉันทะโอ้นี่เขาเรียกว่าเขาปลูกกันเกือบหมดเลยไหมนี่หมดเลยนะเนี่ยเดี๋ยวพอมันตั้งใบนะอันนี้เดี๋ยวพอใบมันสลัดเดี๋ยวเราก็มากระตุกคุณได้ยินเสียงเด็กหัวเราะเด็กเล่นเด็กทำงานเป็นการเล่นผู้ใหญ่ทำงานเป็นการบ่นโอ้คนละโลกเลยค่ะเราเริ่มมองเห็นเขียวนะนี่ขนาดปักนะยังห้อยคอหักกันอยู่เลยนะเพราะว่ามันมาแบบมันต้องเล็มมาจากนู้นไงมันต้องเล็มมาแล้วก็อันแรกล็อตแรกเนี่ยเกษตรเล็มให้แล้วนะสวยงามถ้าเราได้ยินเสียงหัวเราะของเด็กๆนะเห็นไหมได้ยินเสียงหัวเราะเด็กใช้ความสนุกล่อการทำงานผู้ใหญ่ก็อย่าคิดว่าตัวเองต้องรับผิดชอบเยอะเกินไปเหนื่อยกับการรับผิดชอบมากเกินไปก็จัดระบบของการทำงานอย่าให้มันยุ่งเหยิงสับสนไม่เป็นมงคลการทำงานเป็นมงคลทำงานให้เป็นมงคลแล้วก็ลองทำงานอย่างสนุกแบบเด็กๆใช้อิทธิบาท4ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาแสงสวยๆอย่างนี้เนี่ยเขาไม่เคยรู้ว่าคุณยายมีโปรไฟล์ของเขาอย่างเช่นถ้าฝนกับอันปันเนี่ยเขาอยู่ในฟิล์มเนี่ยคุณยายตายไป Facebook Live มันยังอยู่เลยนะปล่อยให้เขาสนุกเบิกบานคราวนี้เรามาดูทางด้านนี้นี่ไงเมื่อกี้เราเจอสมชายอยู่เนี่ยมองไปอย่างเงี้ยเขาเรียกต้องดูงานบอกสมชายเลยว่าถ้าถ้ำมันไม่ได้สะดุดมากนักแสดงว่ามันก็เป็นห้องน้ำที่ถ่อมตัวแต่ต้องมีหินวางอยู่บนตรงนั้นถ่ายไปเลยค่ะถ้ามีหินที่เป็นหินที่เขาทำด้วยไอ้ผ้าเนี่ยนะคะแบบนั้นน่ะมันก็จะดึงตรงเนี้ยจากหินจริงเนี่ยไปถึงห้องน้ำเขาเนี่ยขยายปีกลงไปแล้วค่ะนี่ก็ง่ายๆเลยค่ะขยายปีกของก้อนหินที่มันมีเป็นถ้ำมันก็จะกลายเป็นบริเวณเนี้ยจะกลายเป็นบริเวณที่เราสร้างมาเพื่อดูแลหัวใจของคนทำงานดูแลหัวใจของคนที่มาไหว้พระมาปฏิบัติกว่าเราจะสร้างอย่างนี้ได้เหมือนเสถียรหนึ่งอะเนาะเราก็ต้องลองผิดลองถูกอันเนี้ยช่วยหยิบแล้วมันทนมากนะอันเนี้ยเวลากลางคืนที่มันเนี่ยให้เด็กๆแม่ชีก็ได้ให้แม่ชีสักคนหนึ่งดูแลเรื่องพลังงานเลยค่ะคุณแม่เตือนนะให้แม่ชีหนึ่งคนดูแลเรื่องพลังงานพวกโซล่าเนี่ยดูหนึ่งคนเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ดูเรื่องนี้ไปได้ทั้งหมดเลยเราจะเห็นว่ามันมานี่นะโอ้โหแสงสวยไหมดูก่อนหนึ่งพระอริยธาราแสงต้นลั่นทมที่ขึ้นมันต้นลั่นทมขึ้นมาถึงมันดาร่าแล้วนะเวลาเขาคลี่เนี่ยจะเห็นสีแดงสีเหลืองสีขาวตรงเนี้ยแน่นแล้วพอตรงนี้แน่นแล้วเนี่ยมันก็จะต่อไปที่เชื่อมต่อที่พระพุทธชยันตีองค์ดำค่ะดูนกบินแล้วก็มีห้องน้ำคุณแม่รายงานว่าทั้งหมดเนี่ยเทศกาลแจกของส่องตะเกียงได้เริ่มแล้วนะคะใน60วันนี้และช่วง25 26 27มิถุนายนโควิดคงจะเริ่มดีขึ้นแล้วปลายเดือนพฤษภาเราน่าจะมีภูมิคุ้มกันกันมากขึ้นไปฉีดวัคซีนกันเยอะๆนะคะวัคซีนก็ไม่ได้เป็นอันตรายถ้าเราเตรียมตัวอย่างดีนะคะคุณแม่ไม่ได้ช่วยรัฐบาลแต่คุณแม่ช่วยมนุษยชาติเห็นอาจารย์หมอบอกว่าถ้าเรามีวัคซีนเข็มที่1
ข็มที่สองเปอร์เซ็นต์การตายน้อยมากแล้วถ้าเราไม่ใช่คนทำกรรมเลวไว้เราก็ไม่ตายง่ายอย่างนี้หรอกค่ะไม่ตายเพราะวัคซีนนะคะแต่ว่าจะตายเพราะโควิดที่เราไม่ระวังนี่ก็จะเห็นชัดแล้วเห็นแสงเป็นที่เรื่องลือแสงที่นี่เป็นที่เรื่องลือค่ะเวลาอย่างนี้ใช่เลยค่ะวันนี้คุณแม่จะเดินจงกรมรอบมันดาลาเพราะเวลาคุณแม่เดินจงกรมก่อนขึ้นพักความดันคุณแม่ลดลงลดเยอะด้วยนะเหลือ120เองจาก150 148อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่นะการรักษามีตั้งหลายวิธีเราเริ่มเท้ากระทบพื้นหนึ่งลมหายใจเคลื่อนกายไปเรื่อยๆไม่ต้องนับจังหวะว่าหายใจเข้าต้องกี่ก้าวอย่าไปบังคับอย่าไปสร้างเงื่อนไขให้ตัวเองต้องระวังว่าถูกหรือผิดผิดหรือถูกไม่มีผิดไม่มีถูกจดจ่อจิตอยู่กับลมหายใจหนึ่งลมหายใจเข้าที่อ่อนโยนเท้าเราก้าวไปเรื่อยๆหายใจเข้าอ่อนโยนคืนลมหายใจออกอย่างผ่อนคลายอ่อนโยนและผ่อนคลายถ้าคุณอยากหยุดคุณก็หยุดในท่ายืนจดจ่อจิตอยู่กับลมหายใจต่อไปอีกอย่างอ่อนโยนและผ่อนคลายตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่ออย่างอ่อนโยนและผ่อนคลายอ่อนโยนรู้กายลมปรุงแต่งกายเนื้อรู้คุณแม่เจอหินที่คุณบุญส่งบอกว่านี่คือหินดั้งเดิมนี่คือหินดั้งเดิมของคนถิ่นนี้มันเหมาะที่จะให้คุณแม่นั่งแสดงธรรมเมื่อฝากมาถวายคุณแม่คุณแม่ก็ยกมาไว้ตรงแมนดาร่าเลยแล้วมันก็เหมาะจริงๆมันคือหินภูเขาธรรมดาเนี่ยแหละค่ะเนี่ยค่ะและเป็นหินของจังหวัดเพชรบุรีแล้วคุณแม่ก็อยากจะใช้หินก้อนนี้นั่งเมื่อกี้เดินยืนแล้วนี่ก็นั่งนั่งสบายถ้าเราอยากให้เรารู้สึกว่าเราไม่รู้สึกกดทับก็ลองยกไหล่แล้วก็ปล่อยสบายหรือบางท่านก็ลองใช้เทคนิคคุจ๊อบก็ได้เอามือดันคางให้หงายขึ้นเราก็จะยืดหลังขึ้นเนี่ยค่ะคนเจนวายเขาก็ใช้วิธีการทำหลังมันก็จะตรงส่วนคนเจนอัลฟาก็อ่อนโยนเออไม่ใช่อัลฟาเบบี้บูไออัลฟาน่าหลานนะคะโอ้นี่ถ้าไม่มีเสาไฟตรงนี้สวยมากเลยเสาไฟอันนี้เราเอาออกได้ไหมตรงต้นไม้นะมีได้ตรงอื่นมีได้แต่ตรงเนี้ยมันจะเป็นส่วนของการบังพระอาทิตย์จอยถ่ายบอกโปคือเวลาที่พระอาทิตย์ตกมุมนี้เป็นมุมที่แบบมันไม่ควรมีอะไรบังแต่ตรงต้นไม้เนี่ยโอเคและทางด้านเนี้ยอันเนี้ยอันนี้คุณแม่ดูอย่างคนที่คนจัดสวนนะแล้วอุ่นด้วยนะเนี่ยหินก้อนเนี้ยเพราะมันร้อนไงเอามาตั้งแต่ตอนเนี้ยตอนที่มันยกเนี่ยคงจะเป็นช่วง10โมงเช้าอ่ะเพราะคุณแม่มาดูตำแหน่งให้สวยนะธรรมชาติสวยไม่ต้องตัดไม่ต้องอะไรเลยแล้วนั่งก็พอดีเลยเนี่ยตำแหน่งเท้าวางก็ดีด้วย
อยากนั่งตรงนี้แล้วปิดรายการไปเลยไหมหรือเอาเดินหนึ่งรอบก่อนตอนนี้กี่โมงคะมีคนดูหรือเปล่าเอางี้ดีกว่าดูอย่างการที่215คนค่ะอ๋อโอเคไปเราไปเดินกันหนึ่งรอบแล้วเดี๋ยวเรากลับมานั่งตรงนี้แผ่เมตตากันตรงนี้นะคะมีใครสงสัยอะไรไหมคะตอบคำถามก่อน จอยบอกไม่มีไว้ก่อนพี่ติ่งบอกเข้ามาตั้งแต่เช้าแล้ว อะไปก็อยากให้ทุกคนได้มีเวลาอยู่กับตัวเองบางทีมันจะมีจิตที่อาจจะคิดแวบไปบ้างก็ไม่เป็นไรคุณอ่อนโยนคุณก็เพียงแต่รู้ว่าคิดไปก็กลับมาที่ลมหายใจบอกกับตัวเองว่าจิตมันก็มีหน้าที่คิดมันก็คิดแต่ว่าเรามีหน้าที่ต้องรู้ทันหน้าที่ของเราคือรู้ทันไม่ใช่โกรธความคิดก็รู้ทันคิดเมื่อรู้ทันแล้วไม่หลงไปมันก็แค่รู้อิสระอยู่ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้เดินอย่างมีอิสระภาพมันก็เรียกว่าเดินอย่างมีปัญญานั่นแหละถึงแม้ว่าจะมีเสียงธรรมชาติมากระทบหูบ้างเสียงรถบ้างแต่เราไม่หงุดหงิดเพราะเราไม่ได้จดจ่ออยู่กับเสียงนั้นอย่างมีความอยากให้มันเงียบมันก็แค่ผ่านมาและผ่านไปเราก็เงียบจากการเอาเรื่องอะค่ะเมื่อจิตเรามันจดจ่ออยู่กับสิ่งหนึ่งที่เราเรียกว่าชีวิตคือลมหายใจในอานาปานสติอย่างอ่อนโยนและผ่อนคลายเนี่ยเราจะรู้เร็วขึ้นโดยเฉพาะการเชื่อมโยงระหว่างกายลมกับปลายเนื้ออย่างอ่อนโยนมันจะสงบทั้งที่หูมันก็ยังได้ยินเสียงนะแต่จิตมันสงบมันจดจ่ออยู่ในความสงบเนี้ยเราเห็นชัดเลยว่ามันมีความพอใจความพอใจอันเนี้ยมันนำไปสู่ความปิติมันมีปิติที่ทำได้ซึ่งก็เป็นองค์ประกอบของจิตแต่เราก็ต้องไม่เผลอเพลินเห็นปิติมันสงบลงนี่เป็นปัญญาแล้วมันก็เหลือความสุขพอสงบจากความตื่นเต้นปิติมันยังตื่นเต้นมันไม่เคยเป็นอย่างนี้ตื่นเต้นพอมันเห็นความสงบมันเป็นปัญญามันมากกว่าตื่นเต้น
เหมือนเห็นแสงแล้วมีปิติตื่นเต้นแต่ถ้าเอาอานาปานสติเข้าไปจับจะเห็นเลยว่าแม้แต่ปิติก็ไม่เที่ยงเมื่อปิติไม่เที่ยงปิติสงบเห็นความเป็นทุกขังของปิติคือทนอยู่ไม่ได้มันจะเหลือสิ่งที่มีความสุขพอเห็นสุขก็ไม่เที่ยงสุขก็เป็นทุกขังเป็นอนิจจังไม่เที่ยงทุกขังทนอยู่ไม่ได้มันเป็นอนัตตามันไม่ใช่สุขของฉันสงบจากสุขคราวนี้แหละค่ะเหนือความสุขเห็นจิตบริสุทธิ์ตั้งมั่นต่อไปอีกความบริสุทธิ์ตั้งมั่นเป็นจิตที่ควรกับการงานแล้วล่ะค่ะเป็นจิตที่ควรในการที่จะเจริญเมตตาภาวนาควรต่อการนึกถึงหรือส่งต่อวันนี้คุณแม่มีเพื่อนคือแคทเธอรีนซึ่งกำลังมีความสุขมั่นคงแม้จะเกิดความจากพรากแคทเธอรีนจะมีความสุขและเขาพร้อมคุณแม่ก็มีปัญญาที่จะมองเรื่องนี้ว่าไม่วันใดก็วันหนึ่งเราต้องเจอการจากพรากมองแสงวันนี้อย่าหดหู่ใจถึงแม้ว่าเราจะมีการจากพรากหรือเรื่องที่มันทำให้เรารู้สึกได้ว่าเรามีความจริงที่กำลังจะต้องเผชิญกับการจากพรากหรือสูญเสียค่ะจงเมตตาภาวนากันให้ถึงที่สุดไม่มีความกลัวในหัวใจมองสิ่งที่กำลังปรากฏขึ้นอย่างเข้าใจไม่ว่าจะเป็นแสงตะวันที่กำลังจะรับฟ้าหรือแต่การจากพรากของคนที่เรารักโปรดมีความสุขที่คุณได้รักใครสักคนหนึ่งและความรักจะยังอยู่แม้ว่าสิ่งที่รักจะจากพรากและกำลังจะจากเราไปทำให้ทุกคนมีความสุขแม้แต่การจากพรากแต่ความสุขที่ได้รักยังอยู่กับเรานะคะคุณแม่ขอส่งความรักไปยังทุกคนที่กำลังดูรายการนี้ว่าทุกคนต้องเจอการจากพรากทั้งสิ้นอย่าใช้ชีวิตอย่างทุรนทุรายแต่โปรดใช้ชีวิตอย่างเข้าใจและเมื่อถึงวันที่ต้องจากไปเราก็จะนึกถึงความสุขที่เราได้พบกันเสมอค่ะให้มีชีวิตอย่างเข้าใจการทำหน้าที่ด้านในของเราด้วยนะคะให้เรารู้สึกสุขสงบไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตค่ะหรือแม้สิ่งนั้นจะเรียกว่าความตายเราก็จะเจอชีวิตของเราที่ยังสงบได้แม้เราต้องกล้าที่จะคืนก็ขอให้คืนอย่างสงบกล้าที่จะสงบอยู่ในทุกเรื่องราวสงบเย็นและเราเพียงเปลี่ยนจากสถานที่หนึ่งไปในที่ที่ดีกว่าไม่ต้องทรมานอยู่กับสังขารที่ร่วงโรยและเจ็บปวดมันเป็นการก้าวเดินที่อาถานเพราะเราไม่เสียดายเราจะไม่พูดว่าเสียดายคนตายไม่ได้ทำเพราะเราได้ทำหมดแล้วนะคะอยู่กับความสงบในทุกวันก่อนนอนขอให้คุณเห็นความสงบให้บ่อยทีในทุกเรื่องราวของชีวิตไม่ว่าจะเป็นการมาหรือการไปการเกิดหรือการดับการได้หรือการเสียอย่าทุรนทุรายนะคะสุขให้ได้สงบให้ได้เย็นให้ได้
และถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็ต้องเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ด้วยอิทธิบาท4ของเราเนี่ยแหละค่ะจะมีดวงตาเห็นธรรมได้ในทุกเรื่องราวอย่างนี้ก็ต้องฝึกในทุกๆวันนะคะวันนี้คุณแม่ขอภาวนาให้กับเพื่อนที่คุณแม่รักคนหนึ่งและความรักของคุณแม่จะยังงอกงามต่อไปค่ะแม้เราจะต้องเจอกับความจริงแต่เรารู้แจ้งกับความจริงได้ถ้าใจของเราบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานงานที่เราจะต้องคืนไม่ฝืนไว้จึงเป็นงานที่เราต้องทำความเข้าใจด้วยปัญญานะคะธรรมะสวัสดีค่ะ